อ้าวเปิดแล้วเหรอโอเคตอนนี้อยู่ผมทีโมโดยตอนนี้ก็กลับมาอยู่กับช่วงมังงะเหมือนเคยเอาจริงๆกูทำไปแล้วรอบหนึ่งนะอันนี้กูถ่ายรอบสองคือไอ้ครั้งแรกเนี่ยไม่ไม่เป็นหาเลยไม่รู้มันก็เกิดปัญหานิดๆหน่อยๆกูเลยต้องมาถ่ายใหม่มันจริงก็ไม่หน่อยนะคือเสียงมันแบบคือถ้าเกิดมึงไม่เข้าใจนะว่าเสียงไม่เป็นไงเดี๋ยวกูจะจำลองให้ฟังเก็ตไหมเมฆประมาณเนี้ยอีเหี้ยทั้งคลิปเลยด้วยแล้วกูกว่าเมฆจะมารู้ตัวคือกูมาดูคลิปของตัวเองทีหลังถ่ายเสร็จเหี้ยโอ้มายนี่ชินเอาเป็นว่าช่างแมนกันวันนี้เรามาอยู่กับเรื่องผู้กล้ากลับมาเกิดใหม่โดยผมนั้นจะเริ่มที่ตอง 2.3 แล้วก็ต่อ 2.4 โดยลิงก์ผมจะทิ้งไว้ใต้ล่างๆเลยใต้ด้านล่างโดยถ้าเกิดจะให้สรุปง่ายๆเลยก็คือเรื่องราวจะพูดเกี่ยวกับผู้กล้าคนหนึ่งที่ไม่ได้รวบรวมลูกแก้วแต่เสือไปฆ่ามังกรก่อนโดยมังกรที่เขาฆ่าไปนั้นก็คือบูอายไว้กูไม่ได้กำลังจะพูดประดากองนะซึ่งหลังจากที่เขาฆ่าไปมังกรก็ได้ถามนะว่ามึงต้องการเหี้ยอะไรถึงมาฆ่ากูพระเอกก็เลยบอกนะว่าครอบครัวดีนะไอ้สัตว์แม่งไม่มีหน้าตาเหมือนเวนดีเซลไอ้เหี้ยหลังจากที่เขาขอพรไปว่าครอบครัวเขาก็ได้ครอบครัวโดยเขานั้นได้เกิดใหม่เป็นพี่ใหญ่คนโตแต่ถึงแม้พี่ใหญ่คนโตมันอาจจะแบบฟังดูดีเว้ยแต่เชื่อกูเถอะชีวิตแม่งอับปีแม่งมีตีเข้ามาในชีวิตทุกยามก้าวเลยเวรคือทุกครั้งที่มึงเดินไปมึงต้องเหยียบขี้หมาในบางครั้งแต่ไอ้พระเอกในเรื่องเนี้ยแม่งเหยียบทุกครั้งเว้ยประมาณนั้นเลยเอาหลับมาเริ่มกันเลยด้วยแปรจอมขี้เกียจถ้างั้นฝากน้องชายผมด้วยนะเฮ้พูดจริงเหรอพี่นายน่ะโดไกอาร์แย่งฉันไปนะจะไม่คิดอะไรเลยหรือไงคู่มั่งของพี่เชียวนะโกรธหน่อยเซ่เอ๋ทำไมต้องโกรธด้วยล่ะถ้าน้องชายมีความสุขพี่ก็ยินดีนะน่ายินดีอ่อเนอะคือมันมึงเอากูมาเกี่ยวด้วยทำไมวะเนี่ยจะโง่ไปถึงไหนไอ้หัวคุว่าเธอนี่มันเวลาเลี้ยงนะถ้าตั้งใจเลี้ยงได้หน่อยได้ไหมแม่งลิงพังได้เอียจริงสิครูไหนๆก็ไหนๆวิชานี้น่ะถ้าต้องการวัดพลังทำไมเราไม่ทำการต่อสู้กันแบบเป็นคู่ล่ะครับแล้วคู่ของหนูคือนายกาคนนั้นแค่ฮะมึงว่ากาเหรอไอ้ดอกฉันเหรอถ้างั้นตั้งแต่นี้ไปจะทำการต่อสู้กันแบบตัวต่อตัวตามความต้องการของไอ้ตัวประกอบหมายเลข3แล้วกันนะการแข่งขันจบลงด้วยการหมดสติหรือยอมแพ้เพราะพลังเวทมนต์โอเคแล้วการวัดพลังเวทล่ะพูดตรงๆนะฉันไม่มีรสนิยมอยากแกงเด็กอองแอแบบเธอไอตัวประกอบอุปะฉันน่ะฉันจะหมดความอดทนแล้วกับนายอ่ะเหตุผลน่ะมีพอแล้วหาทำตัวผู้ใหญ่และอ่อนโยนหน่อยเซ่นายกาเอาแต่ใจชิบหายอีดอกโทษทางทำให้ไก่อาสต้องอับอายฉันจะเตะก้นนายไปให้ไก่อาสดูเลยนี่ไก่อาสคอยดูใช่ไหมคนเก่งของฉันอีดอกแล้วพูดอะไรเกี่ยวกับพี่กูวะเอาล่ะเริ่มแข็งได้ฉันจะข้ามตองแร่ไปเลยแล้วนะเก็บตัวให้ดีล่ะออกมา
อสูรกระเชอที่แข็งแกร่งที่สุดของฉันเอสโซดีเป็นไปได้ยังไงกันจู่ๆอัญเชิญสิ่งนั้นลงเลยเหรอคือมึงเชื่อกูเถอะทุกตัวละครเว้ยถ้าเกิดแม่งมีวงแหวนเว้ยแบบเนี้ยถ้าเกิดแม่งเป็นอนิเมะที่แบบจริงจังหน่อยๆนะแม่งมะจะเป็นตัวที่แบบโหเลเวลสูงชิบหายโหดที่เหี้ยแต่ไอเรื่องเนี้ยมันเน้นความกาเว้ยซึ่งนั่นก็หมายความว่าแม่งกาแบบที่เหี้ยเลยด้วยนี่คือสัตว์อสูรที่แข็งแกร่งที่สุดที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นของโคโนฮะเลเวล30สาลาเมเดอร์ตัวเบอร์คืออะไรนี่องค์หญิงตั้งใจจะฆ่าเลยงั้นเหรอเลเวล30โอ้เยอะจุกระเบยอ่ะนั่งเขาเรียกว่าเยอะเออสาลาเมเดอร์จงสั่งสอนให้เจ้าโง่ดังฉลาดทีสิ Final Fest โตที่2.4ไม่นะจูเลียสองหญิงเธอจะฆ่าคนไม่ได้นะไม่รู้ล่ะทั้งหมดเป็นความผิดของนายกาดนั่งตะหาล่ะเป็นไงล่ะรสชาติไฟนอลจากสาราเบเดอร์ดูของฉันอันนะจะตอบได้ไงกันเนอะโทษทางที่ทำให้อารมณ์เสียเป็นความผิดของทางอนาเลยนะจงยอมรับเสียดีๆจงกลายเป็นเท่าทางและสำนึกผิดซะทำไมคำพูดไม่ดูเบียวๆอ่ะไม่บาดเจ็บเลยงั้นเหรอไฟแค่นี้นะน้ำประจุไทยมือใหม่ก็สบายอยู่แล้วไม่ใช่เหรอไงน้ำอู่บ้านกูไม่ยังร้องกว่าเลยจะบ้าหรือไงยะเปลวไฟระดับ30เลยนะคงเป็นเพราะพลังป้องกันเวทของผู้กล้าอยู่ในระดับสูงก็เลยรอดได้ในเปลวเพลิงระดับ30ยังจะโจมตีแม่เมื่อกี้ฉันแค่ออมมือถ้าเป็นแบบนี้ล่ะฆ่ามันจริงๆเลยสาลาไม่เด้อก็บอกแล้วไงว่าห้ามฆ่าอีดอกคิงคิมเซือนเฮ้ยอะไรน่ะการเคลื่อนไหวแบบฮาคิสังเกตหลบได้หมดโดยไม่ขยับตัวจากตรงนั้นเลยเป็นไปได้ยังไงกันถ้าดูวิธีการยิงของการโจมตีมันง่ายที่จะคาดเดาแล้วหลบได้ไม่ใช่เหรอมีควรทำแบบนั้นได้ด้วยเหรอก็กูไงเป็นไรไปล่าจบแล้วเหรอไอ้กิ้งก่าติดไฟโอ้ยถ้าเป็นแบบนี้ล่ะสาลาไปเด้อกระโดดเออและ RKO มาเซอร์คราวนี้ขี้หัดไหนแน่แม่งเล่งเอาเอสกระทุบไปที่หน้าแบบนั้นไม่นะจูเลียตคราวนี้คงจบสิ้นแน่เละไปขี้แน่นอนโทษทีนะถ้าแค่นี้ล่ะก็บทขยี้ฉันไม่ได้หรอกนานี่ไม่ต้องตกใจไอ้น้องพี่เป็นพระเอกและมีพลังดิฟทำเหมือนเบาจังสุดยอดเบอร์เกอร์น่ะนานี่เป็นไปไม่ได้ยุเจ้าซาลาเบเดอร์ขึ้นมาได้ยังไงกันเนี่ยทำไงน่ะเหรอแค่เสริมพลังร่างกายด้วยจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้น่ะอันเดอร์เทลอ่ะ you know determination น่ะความพยายามอ่ะมึงรู้จักบ่จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้เป็นหนึ่งในการเทคนิคที่ทำไอสัตว์ที่นำพลังงานธรรมชาติที่อยู่ในอากาศเข้าสู่ร่างกายและแปลเป็นพลังงานที่ระเบิดได้แบบคิโรฟีอย่างเงี้ยเพิ่งจะเคยได้ยินแบบนั้นครั้งแรกเนี่ยแหละงานเหรอช่างมาเถอะงานเอาคืนไปเอ๊ะ
มารับแบบพระเอกถึงแม้ความไปจริงกูอยากเอาหัวมึงฟาดลงกับพื้นด้วยมือตัวเองก็ตามแต่ถ้าเกิดกูทำไปกูก็หมดหล่อดีก็จบเลยผี